อาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่ควรอุ่นซ้ำค่ะหลายคนอาจจะเคยนำอาหารที่รับประทานไม่หมดแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วนำมาอุ่นซ้ำหรือบางคนอยากทำอาหารรับประทานเองแต่ก็ไม่ได้มีเวลามากมายเลยทำในปริมาณมากแล้วแช่เย็นไว้เมื่อจะรับประทานก็นำมาอุ่นอีกครั้งแต่รู้หรือไม่ว่าการอุ่นอาหารซ้ำๆสามารถทำให้เกิดโทษตามมาได้ค่ะและถึงแม้ว่าอาหารที่เราเลือกรับประทานนั้นจะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่บางอย่างหากนำมาอุ่นร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเสมอไปค่ะขึ้นฉ่ายหรือขึ้นฉ่ายไม่ควรนำอาหารที่มีขึ้นฉ่ายไปอุ่นซ้ำเพราะจะทำให้สารในเตดที่อยู่ในขึ้นฉ่ายกลายเป็นพิษได้เมื่อได้รับความร้อนค่ะบีทรูทนิยมนำมาคั้นเป็นน้ำดื่มสดๆค่ะและใส่สลัดมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระในบีทรูทอุดมไปด้วยสารประเภทไนเตรตสูงหากได้รับความร้อนจะทำให้เกิดพิษกับผู้ที่รับประทานได้ค่ะดังนั้นแล้วควรทำให้สุกแล้วรับประทานตอนที่เจนแล้วค่ะหรือทานสดๆจะดีกว่าค่ะผักขมผักโปรตีนสูงที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดค่ะซึ่งในผักขมมีวิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกายหลากหลายชนิดแต่ในผักขมอุดมไปด้วยสารไนเตรตที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันกับขึ้นฉ่ายและบีทรูทซึ่งหากได้รับความร้อนซ้ำๆสารดังกล่าวจะกลายเป็นพิษและก่อให้เกิดมะเร็งตามมาได้ค่ะเห็ดจัดเป็นพืชชนิดหนึ่งมีหลากหลายชนิดซึ่งในเห็ดที่นำมารับประทานนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายค่ะแต่ถึงจะมีประโยชน์มากเพียงไรก็ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำเพราะจะทำให้โปรตีนในเห็ดเสื่อมสภาพก่อให้เกิดอันตรายต่อกระเพาะอาหารได้ค่ะมันฝรั่งเป็นอีกหนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ขาดไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่หลังจากทำให้สุกแล้วหากตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเก็บไว้ในตู้เย็นจะทำให้เกิดเชื้อโบลูทินัมหากได้รับความร้อนซ้ำก็จะทำให้เกิดเป็นพิษตามมาค่ะเนื้อไก่ปัจจุบันเนื้อไก่ส่วนอกกำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพและชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเพราะมีโปรตีนสูงแถมไขมันน้อยแต่อาหารประเภทนี้จะสูญเสียประโยชน์ไปเลยหากคุณนำเนื้อไก่ที่สุกแล้วไปแช่เย็นแล้วนำมาอุ่นซ้ำเพราะจะทำให้โปรตีนแปรสภาพได้ไม่หนำซ้ำอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะไข่ต้มและไข่กวนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไข่ต้มและไข่กวนใครที่ขี้เกียจต้มหรือกวนไข่บ่อยๆแล้วใช้วิธีทำครั้งละมากๆเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วพอรับประทานก็นำมาอุ่นซ้ำคุณคิดผิดอย่างแน่นอนค่ะเพราะวิธีเหล่านี้จะทำให้โปรตีนในไข่เปลี่ยนสภาพและอาจส่งผลให้ผู้รับประทานไม่สบายได้ค่ะหมายเหตุเฉพาะไข่ต้มและไข่กวนเท่านั้นนะคะแต่อาหารที่มีไข่เป็นส่วนประกอบสามารถนำมาอุ่นซ้ำได้ไม่มีปัญหาค่ะข้าวอาหารคู่คนไทยที่มีหลากหลายประเภทเช่นข้าวกล้องข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอร์รี่เป็นต้นค่ะถึงข้าวมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกายฟื้นฟูและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายแต่การอุ่นข้าวซ้ำๆก็ก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันถึงแม้ว่าการอุ่นข้าวอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดอาหารเป็นพิษโดยตรงก็ตามอีกอย่างการวางข้าวสุกที่รับประทานไม่หมดไว้ในอุณหภูมิห้องก็ส่งผลเสียตามมาได้เช่นกันค่ะ